วันนี้เราจะเล่นอะไรกันดีคะพลอยไอ้กล่องเนี้ยชอบมากๆเลยนะสวัสดีค่ะใช่ค่ะพลอยอย่าไปไกลนะลูกโอเคค่ะคุณแม่เอาค่ะสักครู่ค่ะส่งได้วันจันทร์ค่ะเดี๋ยวแพทโทรกลับได้ไหมคะพลอยพลอยพลอยทำอะไรอยู่เอ้ยใจเอ๊ะพลอยพลอยอยู่ไหนคะลูกพลอยไม่เล่นอย่างนี้นะพลอยพลอยไม่เล่นอย่างนี้นะคะออกมาเลยลูกพลอยอยู่ไหนลูกพลอยอันนี้เป็นชิ้นเดียวที่อยู่ในจุดเกิดเหตุใช่ไหมครับใช่ค่ะพี่ช่วยงานพ่อพันกลับมาลูกหายไปแล้วอ่ะปกติคุณพาลูกไปที่นั่นบ่อยไหมครับอาทิตย์ละครั้งแล้วพ่อของเด็กนะครับไม่ได้เจอเนี่ยตอนท้องแล้วค่ะชีวิตลูกแพ้ปากไว้ก็ตะลุ่นนะคะหาแกให้เจอนะคะถ้ามีอะไรคืบหน้าเนี่ยผมจะรีบแจ้งให้คุณทราบทันทีขอบคุณตำรวจหาลูกแพ้ให้เจอนะคะเชิญคุณแพรนิกาครับค่ะคุณตำรวจคะคุณตำรวจเป็นข่าวลูกสาวแพรบ้างไหมคะตอนนี้ทางตำรวจกำลังติดตามให้อยู่นะครับอะไรอ่ะทำได้กันยังไงอ่ะเด็กหายทั้งหมดไหมคุณตำรวจคุณตำรวจเคยมีลูกไหมอ่ะผมรับรองด้วยเกียรติของตำรวจเลยนะครับว่าจะติดตามลูกสาวคุณกลับคืนมาอย่างสุดความสามารถเลยครับคุณตำรวจคุณตำรวจต้องขับคอยกลับมานะกลับมาแม่นายค่ะยังไงทางเราจะทำงานกันอย่างเต็มที่แน่นอนครับขอให้คุณเนี่ยเชื่อใจผมอ
โชว์อันนี้ที่เราไปไหนกันนะเออที่เราไปเที่ยวเราไปเที่ยวแล้วเรากินอะไรนะเล่นหนวดใช่เราเล่นหนวดกันด้วยงั้นเรามาเล่นตอนนี้เลยนะเอาหอมแม่หน่อยสิลูกหอมแม่ก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปนอนกันนะบอกกุ๊ดไนท์ชาโลก่อนลูกกุ๊ดไนท์ชาโลจุ๊บๆกันหน่อยนะหนึ่งสองสามสวัสดีค่ะคุณตำรวจเชิญนั่งก่อนครับก่อนอื่นผมอยากให้คุณแม่เนี่ยตั้งสติกับสิ่งที่เธอได้ยินนะครับเพราะถ้าเรายังไม่ได้สรุปนะเขาก็เป็นน้องพลอยอาจจะใช่หรือไม่ใช่ก็ได้ทางเราพบศพเด็กผู้หญิงถูกทำร้ายครับน้องเสียชีวิตในเวลาและสถานที่เนี่ยใกล้เคียงกับที่คุณมาแจ้งความลักษณะศพที่โดนทำร้ายเนี่ยถูกกระทบด้วยของแข็งโดนกระทำชำเราและถูกเผาครับผมจะให้คุณดูหลักฐานพวกนี้หน่อยครับอันนี้พอจะคุ้นตาบ้างไหมครับอันนี้ครับไม่ใช่ค่ะแล้วนี่แหละครับใจเย็นนะครับไม่ใช่อ่ะไม่ใช่อ่ะคุณครับบ้านอยู่ตรงไหนบ้านอยู่ตรงไหนบอกก่อนเลยI'm sorry.
คุณจะปวดมากเลยค่ะแค่คิดว่าแค่จะเสียลูกไปจริงๆแล้วค่ะไม่ต้องขอบคุณผมหรอกครับถ้าจะขอบคุณเนี่ยผมขอบคุณคนที่ช่วยน้องดีกว่าครับไม่เป็นไรจ้าถ้าใครเป็นพี่อยู่ในเหตุการณ์แบบนั้นก็ต้องทำนะไม